สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนพฤษภาคม2567นี้เป็นในช่วงของดวงโดยทั่วไปนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวกรกฎลัคนากรกฎจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ The Justice ว้าว The Empress เลยนะครับแล้วก็เป็นไพ่ Eight of Wands Ten of Cups แล้วก็เป็นไพ่ Three of Wands The Hierophant Four of Cups ไพ่ Strength King ถือดาบเราก็เป็นไพ่ The Magician อิทธิพลใต้สำหรับ Six of Swords นะครับพลังงานของไพ่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะไพ่ที่เสียจริงๆอ่ะมีอยู่แค่ Four of Cups แต่ก็เป็นแค่ภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นนะดังนั้นชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนั้นถือว่ามีโอกาสดีๆกับในเรื่องของสิ่งเหล่านี้กำลังจะมีสิ่งที่คุณนั้นเปลี่ยนผ่านไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้น10ถ้วยก็ขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันไพ่ตัวตนของคุณเองเนี่ยได้เป็นไพ่ราชินีเอ็มเพรสเลยราชินีเอ็มเพรสแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างมีความสุขความสมหวังนะครับเป็นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของสิ่งที่คุณได้รับนะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณดูดีมีคุณค่ามีเสน่ห์เมตตามีในเรื่องของความสุขความสมหวังความบริบูรณ์ในหลายๆรูปแบบเลยทีเดียวไพ่ The Empress เนี่ยพูดจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นชาวกรกฎอยู่เหมือนกันนะครับประมาณสัก 90% เลยนะที่เหมือนชาวกรกฎเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ The Empress เนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยของคนเป็นแม่นะครับไม่ได้แปลว่าคือมันแปลว่าคือดูแลเอาใจใส่ take care บุคคลรอบข้างนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างดูมีเสน่ห์เมตตามีแบบไปที่ไหนก็ได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วก็ตกทุกข์ได้ยากก็มีคนช่วยเหลือคอยสนับสนุนอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนี่ยคือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะมีการเติบโตการพัฒนาในหลายๆส่วนเลยเพราะว่าThe Empress เนี่ยแปลว่าใครจับได้ไพ่ใบนี้แปลว่าคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขความสมหวังมีการเงินที่ดีไพ่การเงินเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาแต่ขึ้น The Empress The Empress เนี่ยบอกเลยว่าคือเศรษฐินีนะครับในตามไพ่เนี่ยคือบอกเลยว่าถ้าเกิดใครขึ้น The Empress แปลว่าคุณเนี่ยกำลังจะมีขุนคลังกำลังจะมีเงินที่ดีมากนะครับแปลว่าตอนเนี้ยนะคุณเองกำลังมีโอกาสดีๆกับในเรื่องของความสำเร็จนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันเพราะที่ Empress เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยกำลังจะมีความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ถ้าไปดูในเรื่องของดวงชะตาก็คือโหราศาสตร์ไทยเนี่ยตอนนี้ดาวการเงินของคุณคือดาวอาทิตย์ได้โคจรเป็นมหาอุดใช่ไหมครับแล้วกำลังเลื่อนไปที่ราศีพฤษภใช่ไหมครับก็จะเป็นพบเรือนถัดไปก็คือพบเรือน11ก็คือลาภะแปลว่าคุณกำลังจะมีโชคมีลาภนะกำลังจะมีความสำเร็จกำลังจะมีอะไรดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณถึงแม้ไพ่การเงินไม่ขึ้นแต่ขึ้นเป็น Empress เนี่ยคือกินดีอยู่ดีหรูหรานะเอาง่ายๆแบบนี้เลยเพราะเป็นตัวตนด้วยนะแปลว่าคุณเองกำลังจะมีการเงินที่เพิ่มพูนการเงินที่มีการต่อยอดการพัฒนาความสุขนะครับกินดีอยู่ดีนะแต่งตัวหรูหราอะไรประมาณนี้เลยดังนั้นแสดงว่าการเงินค่อนข้างโดดเด่นมากและกำลังจะมีโชคมีลาบบางคนอาจจะมีโชคลาบที่ดีในเรื่องของอสังหาหรือว่าเป็นโชคลาบในสิ่งที่เรานั้นลงทุนอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันแต่การลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับเราควรเอาแต่พอดีหรือรับความเสี่ยงไหวอย่าเยอะเกินไปเพราะไม่งั้นเราอาจจะมาทุกข์ใจทีหลังได้นะครับช่องนี้เราไม่ได้แนะนำในเรื่องของการลงทุนแต่แค่มาพยากรณ์ว่าคุณควรจะเขาเรียกว่าไงดีล่ะเหมือนกับมีคาดหวังกับในเรื่องของผลตอบแทนได้มากหรือน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้เนาะ
ทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานนะครับการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นนะครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับในเรื่องของการงานมี inspiration ใหม่ๆมีในเรื่องของการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของการงานนะครับเพราะว่าการงานของคุณนั้นอาจจะมีเป็นอะไรที่ต่อยอดได้ดีขึ้นมีการพัฒนาดีขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนการงานของคุณเลยทำให้เรานั้นมีพลังงานมี energy กับการที่เราจะมีการคิดการวางแผนนะครับในเรื่องของกระบวนการ process ต่างๆดีมากนะครับมี the magician ด้วยนะแปลว่าไพ่เนี่ยเห็นตรงกับไพ่โหราศาสตร์เป๊ะเลยเพราะโหราศาสตร์ตอนนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับโคจรเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนกรรมะนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงการต่อยอดการพัฒนา1หมายก็หมายถึงการต่อยอดการพัฒนาและเป็นธาตุไฟเหมือนกันด้วยตรงไปเลยแปลว่าคุณกำลังมีอำนาจมีวาสนามีบารมีที่ดีที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะทำให้การเงินการงานนั้น cover ทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นด้วยนะเพราะว่าดาวการเงินแล้วเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรอยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยเป็นมหาอุดเลยแปลว่าคุณกำลังจะมีพลังงานที่ดีมากๆการต่อยอดที่ดีมากนะครับแล้วก็มีการเติบโตที่แบบก้าวทะยานไปสู่ความสำเร็จเนาะเพราะว่าคุณมีกลยุทธ์ในการคิดการวางแผนสิ่งต่างๆที่ดีมากขึ้นนะแล้วก็3หมายเกิดขึ้นแปลว่าชาวราศีกรกฎบางคนอาจจะมีการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของธุรกิจนะครับหรือว่าในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีขึ้น3ไม้กับ1ไม้รวมกันเป็น4ไม้4ไม้หมายถึงข่าวดีหมายถึงความมั่นคงในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ได้รับผลตอบแทนสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการขยับขยายในเรื่องของmindset ธุรกิจนะครับใครทำธุรกิจก็อาจจะมีการพัฒนาสาขา2สาขา3นะครับเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะเพราะว่า3ไม้เนี่ยหมายถึงการอยู่ตัว2ไม้หมายถึงการอยู่ตัวแต่3ไม้หมายถึงการเพิ่มพูนนะครับแล้วเพิ่มพูนเข้าไปอีกต่อยอดเข้าไปอีกนะครับมีโปรเจกต์ดีๆเข้าไปอีกทำให้การต่อยอดการพัฒนาของคุณแบบ9ทวีคูณนะครับทำให้การงานสำเร็จดีขึ้นการเงินดีขึ้นนะครับต่อยอดดีขึ้นทุกอย่างมาเต็มเพราะคุณมีแผนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะครับควรจะต้องพยายามมี mindset ที่มีการพัฒนาแล้วก็เติบโตนะครับไปให้สุดในเรื่องของสิ่งที่มีนะพยายามไต่ตรองคิดทบทวนนะครับให้ดีในการตัดสินใจไพ่เบนนี้คือไพ่เดอะฮาโรแฟนฮาโรแฟนเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ถ้าตัวคุณไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีในเรื่องของความคิดอะไรที่อาจจะแบบไปพาทางธุรกิจแบบตรงๆอ่ะก็ลองหาสิ่งที่มันเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ไพ่ฮาโรแฟนมี2วิธีคือใช้สติปัญญากับเราในการเพิ่มพูนความรู้นะครับเพื่อเราจะได้เอาไปต่อยอดเอาไปพัฒนาดูใน YouTube ก็ได้นะครับมีคอร์สฟรีเยอะแยะมากมายใน YouTube หรือว่าแรงบันดาลใจอะไรก็ได้หรือศึกษาความเข้าใจแล้วเราจะได้ต่อยอดพัฒนาในสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เรานั้นจะมีความสำเร็จได้เพราะเราอาจจะต้องใช้ความอดทนความแข็งแกร่งความเข้มแข็งนิดนึงกับในเรื่องของการที่เราจะต้องฝ่าฟันไปถึงความสำเร็จนะครับสิ่งดีๆเหล่านี้กำลังจะตอบรับในสิ่งที่คุณต้องการ accept ได้เป็นต้นนะครับประมาณนี้ในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะต้องแบกภาระอาจจะต้องแบบมีงานที่ต้องไฟต้องลุยนะใครทำงานประจำงานจะเยอะงานจะสุ่มนิดนึงจะต้องเป็น leader เป็นผู้นำหรืออาจจะต้องแบบเหมือนมีการที่ต้องใส่ใจนะครับในเรื่องของดีเทลรายละเอียดต่างๆมากขึ้นอะไรแบบนี้มันอาจจะทำให้คุณค่อนข้างดูมีอะไรที่เนกาทีฟบ้างในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์บ้างนะครับเพราะเราอาจจะต้องแบกรับภาระเยอะมากหน่อยดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนการงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดของสุดยอดแล้วแหละนะครับในทุกๆปีเนี่ยดาวอาทิตย์จะต้องมาทับในเรือนตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ชาวกรกฎจะได้ผลดีนะครับแล้วก็มีการตอบรับมีการ
เปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วโอกาสของคุณมันจะสำเร็จได้นะครับสิ่งที่คุณอาจจะคาดหวังเนี่ยบางครั้งอาจจะยังไม่เห็นผลก็ค่อยๆปรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปศึกษาเข้าใจเรียนรู้บาลานซ์สมดุล justice หมายถึงการบาลานซ์สมดุลกับความคิดบาลานซ์สมดุลกับในเรื่องของ mindset นะครับแล้วคุณจะยิ้มออกยิ้มได้เพราะไม่มีไพ่ใบนี้ ten of cup แปลว่าความสุขความสมหวังของคุณกำลังจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะแล้วกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปในทิศทางที่มีความแฮปปี้มีความสุขมีความสมหวังนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็ให้การยอมรับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมตัวคุณเองมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนที่ดีคอยประคับประคองกันไปเป็นครอบครัวนะครับทำงานเป็นครอบครัวทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะช่วงแรกอ่ะมันก็มีบ้างแหละที่เราอาจจะดูไม่เข้าใจกันบ้างมีความรู้สึกที่อาจจะดูน้อยๆบ้างเพราะฉันต้องรับผิดชอบปัญหาเยอะแยะมากมายอะไรแบบเนี้ยคืออยากจะบอกชาวกรกฎนะครับชาวกรกฎอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจที่มีความแบบเขาเรียกว่าเอื้ออาทรใช่ไหมครับแล้วก็แบกรับปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีนะครับแต่ก็มักจะหน่อยเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีภาวะความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับเขาเรียกว่าไม่ค่อยโอเคเนกาทีฟบ้างอ่ะในบางครั้งเนกาทีฟง่ายหน่อยประมาณนั้นเซนซิทีฟง่ายนะครับก็พยายามเข้มแข็งนิดนึงแล้วกันแล้วคุณจะฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นปล่อยวางนะครับไพ่ใบนี้คือ Six of Swords คือไพ่บอกว่าให้ปล่อยวางนะครับแล้วข่าวดีสิ่งต่างๆกำลังจะมา Ten of Cups เนาะแล้วก็จะรีทุกอย่างกลับมาหาตัวเราเองได้เพราะเรานั้นทำทุกอย่างได้ดีพอแล้วนะครับความสุขความสมหวังก็จะตามมานะครับในที่สุดสำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎก็ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ